และนี่ก็คือ KPN ตั้งแต่1ถึง10นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกและโจทย์ของเราก็คือการร้องเพลงของซุปเปอร์สตาร์ของเรานะคะซุปเปอร์สตาร์ทาทายังก็อยู่กับเราตรงนี้ด้วยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทาทายังด้วยค่ะยังอยู่กับเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน่ารักมากๆเลยนะครับและในปีนี้ฮะการประกวดผมต้องบอกว่าน่าติดตามและต้องมีอะไรที่เหนือความคาดหมายกันอย่างจริงๆเลยนะครับค่ะและในปีนี้นะฮะเราก็มีรางวัลดังต่อไปนี้นะครับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเงินรางวัลเงินสด1ล้านบาทครับรางวัลนักร้องรองชนะเลิศแห่งประเทศไทยอันดับ2รางวัลเงินสดมูลค่า 500,000 บาทค่ะรางวัลนักร้องรองชนะเลิศแห่งประเทศไทยอันดับ3รางวัลเงินสดมูลค่า 300,000 บาทครับและรางวัล Popular Vote นะคะรางวัลเงินสด 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ในการออกซิงเกิลเป็นคนแรกนะคะสนับสนุนรางวัลโดยผู้สนับสนุนหลักของเรารถจักรยานยนต์ Yamaha Fino We Love Fino เอาล่ะครับแม่เราเห็นเขาร้องเพลงเต้นบนเวทีกันมาละทั้ง10คนนะครับคิดถึงเขาไหมอยากให้เขาออกมาไหมอ้าวเรียกดังๆหน่อยขอเชิญนักร้องทั้ง10คนบนเวทีเลยครับเชิญเลยครับสำหรับ KPN Award ครั้งที่20ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino We Love Fino ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิเฟเตอร์มายเซปติกมายบาซินช้างกิฟเฟอรีนเครื่องเสียงในบ้านและเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียโรงแรมดุสิตธานีหัวหินสายการบินแอร์เอเชียโรงพยาบาลกรุงเทพซีด 97.5 FM KPN Music Academy GMM Grammy RS Promotion Sony Music Love Is เสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก Olivia Diamonds Another FCKAnti-Utopia Adidas Jeremy Scott for Adidas Underdog Fight Back Curated และ Amita ค่ะ Surface Uniqlo J Plus Yves Saint Laurent Prada New Barrett Waterman 77 โดยเช่กับบาน่าผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเบดเฮดจากบริษัท Grammar Brand จำกัด Music Director โดย M31 ค่ะ Production จาก PM Center และ Phonolog ครับน้องๆ10คนก็ยืนอยู่บนเวทีแล้วเรามาทำความรู้จักกันเรายืนเป็นตัววีอย่างนี้เหมือนเราประกวดกับเขาด้วยเลยดีไหมเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับน้องๆทั้ง10คนนะครับรวมของเราเป็น12คนไม่ต้องเริ่มจากKPN 1แล้วไล่ขึ้นไปถึง KPN 10เลยนะฮะแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วขอกำลังใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี้รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ KPN 1 Rose เชิญเลยครับเชิญค่ะก็ Rose นะคะก็อยากจะขอแรงใจแรงเชียร์จากทุกๆท่านเลยทั้งที่ชมอยู่ที่บ้านแล้วก็ทั้งที่นี่นะคะโรสก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะจะทำให้เต็มที่รักโรสน้อยๆแต่ก็รักโรสนานๆนะคะขอบคุณค่ะต่อกันที่ KPN 2แล้วนะครับน้องอุ่นครับครับผมก็อุ่นก็ตั้งใจมากนะฮะก็อยากให้อยากให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นน้องอุ่นนะครับอ่ะ KPN 3ครับน้องปุ๊กกี้ครับสวัสดีค่ะปุ๊กกี้ KPN 3นะคะขอเป็นภาษาถิ่นแล้วกันนะคะสาวอีสานคนนี้นะคะกับสีเฮดให้เต็มที่นะคะอยากให้ทุกท่อนนะคะที่เป็นให้กำลังใจให้กำลังใจอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ทางบ้านอยากให้ซอยให้กำลังใจกีหลายๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสอยปุ๊กกี้หน่อยดิเคสี่ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็ชาวอีสานนะคะค่ะยังไงลูกอีสานคนนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะยังไงก็รักแอรี่เชียร์แอรี่ก็อย่าลืมโหวตให้แอรี่นะคะยังแอรี่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณครับอ่ะมาถึงหนุ่มหล่ออีกท่านหนึ่งนะฮะ KPN 5น้องแบงค์ครับสวัสดีครับผมแบงค์ KPN 5ครับถึงแม้จะพูดภาษาอะไรไม่เป็นเลยแต่อย่างน้อยผมพูดภาษารักเป็นนะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาถึงหนุ่มหล่ออีกท่านหนึ่งครับ
KPN 6น้องบี้ครับสวัสดีครับบี้ทัศภาคชีครับ KPN 6เป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับผมขอรักสักคนแล้วกันนะครับแล้วครับ KPN 6น้องบีนะครับ KPN 7ฮะน้องดิวครับสวัสดีครับดิวครับสุภชัยโพสลัดนะครับก็วันนี้ดิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอเพียงแค่เธอรักฉันนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่านี่แหละแบบที่หัวใจดิวต้องการครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปค่ะ KPN 8กิ้วค่ะสวัสดีครับกิ้วนะครับ KPN 8นะครับก็กำลังใจของทุกคนที่อยู่ณที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับเป็นกำลังให้กิวเดินต่อไปในเวทีแห่งฝันแห่งนี้นะฮะยังไงก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กิวด้วยนะครับขอบคุณครับมาถึง KPN 9น้องเพชรครับสวัสดีครับขอเพชรเจริญสุขครับเพชร KPN 9ครับก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้เพชรนะครับถึงเพชรจะไม่เห็นกำลังใจที่ท่านส่งมาแต่ว่าเพชรสัมผัสได้ถึงทุกกำลังใจครับผมขอบคุณครับโอ้โหหวานมากๆต่อมาเลยค่ะ KPN 10ค่ะบอมค่ะสวัสดีครับบอมนะครับ KPN 10นะครับก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับหนุ่มเหนือคนนี้ละกันนะครับก็ถึงแม้จะเป็นเบอร์สุดท้ายนะครับแต่ก็ขอเป็นคนสุดท้ายในใจของทุกคนละกันครับขอบคุณครับน้องบอม KPN 10นะครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับอย่างที่คุณได้กล่าวไปในช่วงที่แล้วเรามาถึงช่วงที่อาจจะไม่ค่อยอยากจะให้ถึงสักเท่าไหร่เพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้จะมีท่านใดกลับบ้านกันไปก่อนนี่เป็นเพียงแค่สัปดาห์แรกเท่านั้นถูกต้องครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ค่ะเอาละครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับช่วงต่อไปขอให้ทุกท่านปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับ